ช่ไหมที่มีส่วนที่ทำให้น้องๆได้มีโอกาสได้ไปล่าฝันนะแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าฝันเนี่ยก็มาถึงฝั่งในจุดๆนึงแล้วแหละใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เป็นคิวของปูนอินทรีย์แล้วก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะหลังประสบความสำเร็จจากเวทีล่าฝัน True Academy Fantasia Season 5ปุ๊บน้องๆนักล่าฝันก็เริ่มเดินสายขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างพี่ๆที่ปูนอินทรีย์ทันทีเลยล่ะค่ะงานนี้นะคะน้องๆนักล่าฝันก็เป็นปลื้มอย่างยิ่งค่ะสำหรับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นของพี่ๆปูนอินทรีย์แถมยังขอบคุณด้วยนะคะที่ปูนอินทรีย์ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่น้องๆสามารถล่าฝันได้สำเร็จค่ะรู้สึกอบอุ่นจริงๆค่ะแล้วแบบว่าไม่ใช่แค่จำนวนคนของพี่ๆที่พิสูจน์ได้ว่าแบบพี่ๆรักพวกเราได้มากขนาดนี้นะคะแสงแฟลชนี่ประหนึ่งว่าอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตกันเลยทีเดียวแล้วรู้สึกแบบว่ามีความสุขมากค่ะไม่คิดว่าพี่ๆเนี่ยจะรักพวกเราแล้วก็แบบเมตตาเด็กๆอย่างพวกเราได้มากขนาดนี้ค่ะขอบคุณพี่ๆนะครับที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะครับทันทีที่เราก้าวลงมานะครับที่ตึกนี้นะครับโอ้โหแบบว่าทุกคนก็แบบรีบวิ่งเข้ามาต้อนรับพวกเราอย่างดีนะครับทำให้พวกเราแบบรู้สึกแบบมีกำลังใจมากนะครับแล้วก็คือยังไงก็ขอบคุณปูนอินทรีย์มากนะครับที่สนับสนุนรายการ True Academy Fantasia Season 5มาโดยตลอดครับขอบคุณครับขอบคุณครับหลังจากนั้นน้องๆทั้ง12คนก็มาขอบคุณพันธมิตรนะคะซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักที่สนับสนุน AF มาทุกซีซั่นอย่างธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งน้องๆนักล่าฝันก็ได้เปิดมินิคอนเสิร์ตเล็กๆเอาใจหนุ่มแบงค์สาวแบงค์ที่เป็นแฟนคลับตัวจริงของ AF 5เพื่อเป็นการขอบคุณจากใจด้วยค่ะการแข่งขันในครั้งนี้โครงการดังกล่าวทุกซีซั่นเยอะมากครับเยอะนะครับเยอะมากจริงๆครับเพราะว่าจากที่เราเข้าเดินเข้ามาเนี่ยก็มีพี่ๆหลายคนนะครับที่แบบขอมาถ่ายรูปมาขอลายเซ็นใช่ไหมฮะมากมายนะฮะเดี๋ยวต้องเจอกันอีกครับคือเดี๋ยวต้องไปเจอเพื่อนๆไปร้อยๆคนเลยครับสนุกค่ะแล้วก็อบอุ่นมากเลยค่ะพี่ๆก็ได้เจอพี่ๆบางส่วนของที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะก็พี่ๆก็ให้การต้อนรับแบบอบอุ่นอย่างเช่นเคยค่ะก็เหมือนกับตอนที่ก่อนเข้าบ้านแต่ว่าคึกคักมากกว่าค่ะคนจริงๆค่ะที่เมตตาเด็กๆอย่างพวกเราให้เดินตามฝันแล้ววันนี้เราก็ดีใจมากๆค่ะที่เราทราบว่าแบบธนาคารกรุงศรีไม่ได้มอบแค่ห้องแดนซ์ให้เราอย่างเดียวแต่มอบความรักและความอบอุ่นให้เราและของกินมากมายต้องค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะนอกจากการต้อนรับที่แสนอบอุ่นแล้วนะคะพี่ๆสปอนเซอร์เขาฝากมาบอกด้วยค่ะว่าดีใจแทนน้องๆทั้ง12นักล่าฝันที่ทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จแถมยังจะติดตามผลงานของน้องๆต่อไปด้วยนะคะน่าชื่นใจแทนจริงๆเลยนะคะเนี่ย